แม้ว่าจะมีข่าวของเครือข่ายยาเสพติดที่จับกันรายวันแล้วโทษก็สูงทีเดียวนะครับสูงสุดถึงประหารชีวิตแต่เราก็ยังมีข่าวของคนที่ค้ายาบ้าและถูกจับกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับ10โมงครึ่งที่ผ่านมาครับที่กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจตรีท่านนายอภิชาติเสนีผู้บังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสนธิกับตำรวจกองปราบจับตัวผู้ต้องหา4คนคือนายไพโรธมหานินเป็นคนเชียงใหม่นายธงชัยกันทาคนเชียงใหม่นายทัศน์สัตนัยธรรมรงชีวินเป็นชาวเชียงรายนายสุชาติธรรมรงชีวินเป็นชาวเชียงรายเหมือนกันจับพร้อมของกลางเป็นยาบ้า279เม็ดแกะออกมาดูเป็นยาบ้ากว่า 550,000 เม็ดจับได้พร้อมรถตู้1คันรถเก๋ง1คันโทรศัพท์มือถือ6เครื่องรวบตัวได้ที่โรงแรมในตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะตำรวจบอกแบบนี้ครับว่าได้รับรายงานมาว่าวันที่10มีนาที่ผ่านมา 6:30 ตำรวจตรวจพบว่านายไพโรธกับนายธงชัยซึ่งตำรวจเขาตามตัวอยู่แล้วนะครับเฝ้าดูอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดที่สำคัญขับรถตู้ข้ามไปที่ท่าขี้เหล็กของเมียนมาผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองที่แม่สายแล้วก็กลับมาในช่องทางเดียวกันนะฮะค่ะจากนั้นนายไพโรจน์ก็ขับรถตู้คันนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมโดยมีนายธงชัยนะคะกับนายสุชาติขับรถเก๋งหมายเลขทะเบียน2กไก่สบฤศี5714กรุงเทพค่ะวิ่งมาจากเส้นทางแม่สายที่จังหวัดเชียงรายเพื่อนำมาส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีปรากฏว่ารถตู้คันนี้หลบด่านตรวจเข้าพักไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาได้เบาะแสมาแล้วก็ติดตามสะกดรอยอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็เข้าแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นปรากฏว่าคิดว่าการนำยาไปซุกอยู่ในช่องลับของรถตู้จะเล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปได้แต่ก็ไม่รอดนะคะก็สามารถตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดทั้งหมดเอาไว้ได้ค่ะจากการสอบสวนนายธงชัยให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างมาอีกทอดหนึ่งจากนายรุ่งให้นำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้ค่าจ้างต่อเที่ยว 200,000 บาทส่วนนายไพโรจน์ได้ 100,000 นายทัศนัยได้คนละ 30,000 บาทแล้วก็ยังรับสารภาพว่าเคยทำแบบนี้มาแล้วลำเลียงยาเสพติดมาส่งให้กับลูกค้าไม่ต่ำกว่า9ครั้งคราวนี้เนี่ยจะเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพิษณุโลกคุณมนชัยกับตำรวจก็ส่งตัวผู้ต้องหากับของกลางนะครับไปที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะขยายผลต่อไปด้วยครับ